สวัสดีครับผมตีน้อร้อยประโยชน์นะครับวันนี้ก็จะมาถักไม้มงคลนะครับก็เป็นไม้สุภโชคหรือว่าเกาลัดสุภโชคนะครับจริงๆผลก็กินได้แต่นิยมมาปลูกเป็นไม้ประดับนะครับที่ผมจะทำก็คือถักเปียนะครับทำเป็นไม้แคะไม้พุ่มต่ำนะครับการถักเปียก็จะใช้ทั้งหมด3ต้นแล้วก็ริดใบออกเหมือนที่ผมทำได้เลยนะครับก็พยายามเลือกขนาดต้นที่เท่ากันนะครับสูงเท่ากันมีความใหญ่เท่ากันเวลาเราถักออกมาก็จะได้มีความสวยงามนะครับต่อไปผมก็จะเอามามัดรวมกันนะครับในการมัดให้ใช้เชือกหรือวัสดุที่ในอนาคตมันสามารถที่จะเปื่อยย่อยสลายไปเองได้โดยที่เราไม่ต้องตัดออกนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นเชือกฟางนะครับเพราะเป็นวัสดุที่หาง่ายและใช้งานได้ดีเลยมัดให้แน่นเลยนะครับเพื่อที่เวลาเราถักมันจะได้ไม่ขยับขยื่นครับการถักก็ซ้ายเข้ากลางขวาเข้ากลางไปเรื่อยๆนะครับจนสุดยอดหรือใครมองว่าขี้เกียจทำไม่อยากจะทำอยากจะซื้อสำเร็จเลยก็ได้นะครับผมก็ทำขายนั่นแหละก็ราคาไม่แพงนะครับทำพอได้มีค่าขนมหลังจากที่เราถักจนสุดแล้วนะครับก็ใช้เชือกมัดที่ปลายเหมือนเดิมครับมัดล่างมัดบนแล้วก็ตัดยอดออกได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ต้นมันแตกยอดแตกกิ่งออกมาใหม่นะครับธรรมชาติของต้นไม้เนาะเราตัดยอด1ยอดมันก็จะแตกออกมา2ยอดเพื่อทำให้มันเป็นพุ่มนะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับต่อจากนี้ถ้าใครจะดัดให้โค้งก็สามารถดัดได้เลยนะครับแต่ผมจะทำเป็นตรงๆขึ้นไปแบบนี้แหละครับก็แค่นี้ครับไม่ยากแล้วก็นำลงถุงชำหรือว่ากระถางแล้วแต่สะดวกนะครับส่วนของผมก็จะใส่ถุงไว้ก่อนนะครับเพื่อเวลาเราดูแลหรือเคลื่อนย้ายก็จะสะดวกกว่าเราลงดินหรือใส่กระถางเพราะว่ากระถางก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่านะครับถ้าเราไม่ต้องการเคลื่อนย้ายอะไรมากมายก็สามารถใส่กระถางไว้ได้เลยนะครับหลังจากขั้นตอนนี้ก็ที่ผมเลี้ยงไว้ก็จะมีทั้งต้นที่ถักแล้วแล้วก็ต้นที่ยังไม่ถักนะครับก็ถ้าใครสนใจที่จะเอาไปถักเองก็เอาเป็นต้นที่ยังไม่ถักไปก็ได้หรือจะซื้อต้นที่ผมถักให้แล้วก็ได้นะครับใครชอบใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนที่มันเป็นยอดเป็นพุ่มให้ดูนะครับนี่ก็คือยอดที่มันแตกขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถตัดแต่งได้เรื่อยๆอย่าให้มันสูงนะครับทำให้มันเป็นพุ่มต่ำๆไว้ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ